อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับขาหมูคาราเมลกับมันโถเมนูที่นำเสนอวันนี้บอกได้เลยครับว่าผู้บรรยายเองก็อยากจะลองชิมดูเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอเคได้ของเสร็จแล้วคุณโชว์หน่อยว่าแป้งที่ผสมอ๋อมันจะต้องเนียนๆแบบนี้ขาวๆแบบนี้เลยเนื้อแป้งจะออกมาเนียนแบบเนียนเลยคุณจับแล้วคุณจะรู้เลยมันเนียนมากจากนั้นคุณจะโรยแป้งนวลที่พื้นที่ที่คุณทำครับนี่คุณต้องทำนี่เฮ้ยมันแค่แบ่งแป้งโถทำบ้างเถอะเราอ่ะฮะทำบ้างเถอะเหรอ จากนั้นแบ่งแป้งเป็นก้อนละ50กรัมผมแบ่งให้แล้วคุณไปเรียนดีกว่าไปเราแบ่งให้คุณไปให้มืออาชีพเขาช่างตรงวัดดีกว่าเนี่ยคุณทำผิดละผิดหลักการละพูดจริงแต่ว่าเราใกล้เคียงนะจะวัดกันแค่ตรงนี้ใช่ไหมวัดแค่นี้แหละเรื่องมึงเรื่องไม่วัดอะไรเยอะหรอกเอาแล้วล่ะครับคุณเท็ดดี้ทนไม่ไหวถึงก็ต้องขอวัดกับคุณนานานะครับว่าใครที่จะแบ่งแป้งได้เป๊ะกว่ากันแม่อีกนิดเดียวเองครับเกือบจะเป๊ะเลยล่ะครับคุณเท็ดดี้อันนี้สองนะอันนี้สองนะแม่น่าเสียดายนะครับที่ยังเกินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณเท็ดดี้เรามาลุ้นของคุณนานากันก่อนดีกว่าครับแม่ไม่น่าเชื่อนะครับเพียงแค่ครั้งแรกในคุณนานาก็ได้50กรัมเป๊ะๆเลยนะครับไม่เมื่อกี้มันเป็น52ก่อนอ่ะตาช่างแต่ก็ไม่น่าแบบไปถึง5กรัมไงโอ้5กรัมนี่ทรงคุณค่ามากเลยนะทำให้อิ่มเลยเหรอ5กรัมเนี่ยมาก็ละ50กรัมหั่นเร็วจากนั้นก็แบ่งแป้งให้เท่ากันครับโดยแบ่งเป็นก้อนละ50กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมยังไงต่อครับพอครึ่งเป็นกลมๆแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะพอครึ่งกลมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำเป็นทรงวันนี้เราทำเป็นทรงเหมือนทรงฮอทดอกจากนั้นเราก็เอาไม้ครึ่งแป้งครึ่งง่ายๆเราก็จะม้วนเขาแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตูดเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่ต้องหนีบให้เขาอยู่ด้วยกันเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ปลิ้นออกมาแล้วทรงหมั่นโถเราจะสวยหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยทำไมหมั่นโถชิ้นเล็กจังคุณทิ้งเอาไว้จนกระทั่งหมั่นโถฟูเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2เท่าเลยนะเราจะรอจน2เท่าเลยใช่ทิ้งไว้โอเคอ่ะทำ จากนั้นก็นำลงไปนึ่งครับโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนั่นเองครับอ่ะระหว่างรอเรามาปรุงรสขาหมูเรากันดีกว่าครับนี่แหละครับ กลิ่นหอมของขาหมูนี่มันช่างเตะจมูกจริงๆครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราปรุงแค่ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวตอนนี้เราชิมอยู่คือกลิ่นเนี่ยได้แล้วนะความนวลมีขอเพิ่มรสเค็มเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะและอันนี้นะฮะเป็นเคล็ดลับเลยแบบรสชาติเราจะได้กลิ่นแบบจีนๆหน่อยนะครับน้ำมันงานะครับใส่ตอนท้ายแบบนี้เลยและสุดท้ายครับอย่างที่เราบอกเลยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกว่าของเราเนี่ยจะเป็นขาหมูคาราเมลนะฮะสังเกตว่าเราไม่ได้มีการใส่น้ำตาลทรายหรือว่าเอาน้ำตาลปี๊บไปเคี่ยวเลยนะฮะเพราะว่านี่เรามีนี่ครับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเนเจอร์เทสครับอันนี้ผมบอกเลยว่าขวดใหม่สวยงามมากๆนะครับเป็นขวดใสแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าความเข้มข้นของคาราเมลของเขาอยู่ข้างในนะแล้วพอเราเปิดขวดปุ๊บใส่ลงไปปั๊บนี่แบบสุดยอดพอแล้วหอมมากระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็เคี่ยวขาหมูไปอีกสักพักนึงให้พอดีกับตัวหมั่นโถเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันครับดูซะก่อนดูน่ากินมากๆนะครับตัวนี่นะเอาวางเลยสวยแล้วดูสีสันของขาหมูจานนี้สิครับมันช่างน่าทานซะเหลือเกินน่ะThank you.
ันนี้เป็นหมั่นโถที่แบบว่าเราทำเองง่ายๆนะฮะดูเนื้อขาวเด้งน่ากินนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับขาหมูนี่ต้องมีผักชีใช่ไหมครับใช่แล้ววาดวางผักชีเป็นช่อนเนี่ยสวยและก่อนเสิร์ฟนะครับแนะนำเลยจริงๆครับงาขาวตราข้าวทองนะครับแบบนี้เราเอาไปคั่วให้หอมๆนะแล้วก็โรยข้างบนมันจะแบบน่ากินน่าทานมากยิ่งขึ้นครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูขาหมูคาราเมลครับขาหมูคาราเมลกับมันโถเสร็จแล้วครับขาหมูชิ้นโตที่เคี่ยวจนเนื้อนุ่มและชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอมหวานจากคาราเมลไซรัปและผงพะโล้เมื่อทานคู่กับแป้งมันโถร้อนๆเนื้อนุ่มยิ่งเข้ากันช่างเป็นเมนูที่ทำให้ชวนหิวจริงๆครับและนี่คือความน่ากินนะครับของขาหมูคาราเมลนะฮะเรียกได้ว่า อะไร มันอดใจไม่ไหวอ่ะรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้ดูเนื้อที่เปื่อยยุ่ยนั่นสิวันนี้เรามีเมนูยำหอยแครงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำตาลเคี่ยวใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดและน้ำตาลมีความข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำยำหอยแครงใส่น้ำตาลเคี่ยวที่เตรียมไว้น้ำปลาน้ำปลาร้าและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูสับหอมแขกซอยผักชีฝรั่งมะนาวหั่นแว่นมะเขือเทศสีดาผ่าครึ่งและหอยแครงลวกในน้ำเดือด1นาทีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาเตรียมไว้ปลาร้าทรงเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยเทน้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมนำปลาร้าทรงเครื่องกราวาสนาหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นพักไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่ลงผัดพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันตามด้วยยอดคะน้าหั่นแฉลบลวกและแครอทหั่นเตาลวกสุกพริกขี้หนูซอยและหอมแดงซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยลงผัดปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะโรยด้วยปลาร้าทรงเครื่องกราวาสนาหั่นเต๋าทอดจัดรับประทานคู่กับมะนาวแตงกวาและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ